ับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองจัดขึ้นนะคะก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนรู้รักสามัคคีและก็ห่างไกลยาเสพติดค่ะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนในเขตพื้นที่ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนรู้รักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขห่างไกลยาเสพติดโดยมีนายรัฐคังแสงส.ส.จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานค่ะดร.ดาวันทศาค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองกล่าวว่าปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นปัญหาที่สถาบันครอบครัวโรงเรียนวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขค่ะจึงทำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองนะคะได้ตระหนักและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะเลยได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2567ขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยการเดินพาเหรดนะเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เลยค่ะการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองเซปักตะก้อโยนบอล นะคะซึ่งสร้างความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยค่ะนี่คนดูก็คือสนุกกว่านะคะ